ประเทศไทยมีความจำเป็นที่ต้องผลิตผู้เชี่ยวชาญสถิติและผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประดิษฐานอยู่ถึง5แห่งซึ่งพระบรมรูปทั้ง5แห่งนี้รวมทั้งเหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติที่สถาบันได้จัดทำขึ้นได้กลายเป็นตัวแทนและศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรนักศึกษาและศิษย์เก่าของนิด้าที่คอยกระตุ้นเตือนทุกคนอยู่เสมอให้เดินตามแนวทางที่พ่อได้วางไว้เมื่อกว่า50ปีที่แล้วครั้งเมื่อมีพระราชดำริให้ก่อตั้งสถาบันต้นแบบที่หล่อมาเป็นพระบรมรูปจำลองก็เริ่มต้นตั้งแต่ปี2550จนกระทั่งถึง2553ต้นแบบถึงผ่านการพิจารณาจุดประสงค์หลักเนี่ยเราไม่ได้ทำเป็นเชิงพาณิชย์แต่ว่าอยากให้ศิษย์เก่าคณาจารย์ข้าราชการของสถาบันเนี่ยรวมทั้งเปิดโอกาสให้สังคมภายนอกเนี่ยที่อยากจะได้รูปพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยไปไว้สักการะบูชาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแต่ก็ต้องยอมรับว่ากระบวนการจัดสร้างเนี่ยมีต้นทุนอยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นสภาก็ห่วงว่าแล้วนักศึกษาล่ะแล้วคนที่เขาไม่ได้มีเงินมากพอเนี่ยเขาจะทำไงจึงเป็นที่มาว่าถ้างั้นก็ทำเหรียญด้วยที่สำคัญคือเอกลักษณ์ของงานทั้งพระบรมรูปกับเหรียญที่ระลึกเนี่ยจะสังเกตว่าจะไม่เหมือนกับครั้งอื่นๆที่เคยสร้างมาก็คือเป็นลักษณะของการฉลองพระองค์คลุยของนิด้าก็ต้องถือว่าเราเป็นลูกเราได้มีโอกาสทำงานสานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านในทางพฤติกรรมศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าการกระทำเนี่ยมันจริงยิ่งกว่าคำพูดเพราะฉะนั้นเรากระทำอย่างไรเนี่ยคือตัวตนของเรามันก็อยากให้อาจารย์ของนิด้าศิษย์เก่าของนิด้าเนี่ยแสดงตัวตนด้วยการกระทำอย่างที่เราเห็นในหลวงทำเราจะสืบสานปณิธานที่พอตั้งใจจะพัฒนาให้ประเทศไทยก้าวไกลไปด้วยปัญญาจะถ่ายทอดความรู้สู่ทุกแห่งด้วยแสงจากสายพระเนตรที่ส่องมาจะต่อสานพัฒนาให้ปัญญาเพื่อปวงชน